สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ติ๋มจะพามาทำแกงเผ็ดซึ่งเราก็จะไปเก็บผักกันนะคะผักในสวนเล็กๆไปค่ะมาค่ะน้องๆวันนี้จะทำแกงเผ็ดเรามาตัดผักที่เราต้องการมาเราจะไปทำขนมจีนกันนะคะน้องๆก็เลยจะมาตัดใบสะระแหน่เพราะว่าผักก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะไปตัดเอาผักชีลาวกัน